สวัสดีครับที่ต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวลมัดผู้นำรายการมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างลุงจิตปอนลุงโลดครับ140ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนน้ำเงินครับทักษิณเล็ก DN มวยไทย140ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินเคยเจอกันมา3ครั้งครับเป็นทางด้านลุงกิจครับที่เอาชนะได้2แล้วก็แพ้1ครับหรือว่าไฟนี้เป็นไฟที่4ครับเกมจะจบลงแบบไหนจบลงอย่างไรครับรอติดตามครับมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับลุงกิจพอลุงโลดฟอร์มหลังของเขาก็ชนะทักษิณเล็กเดียนมวยไทยครับผู้ชกของเขาวันนี้ครับแล้วก็มาแพ้ชูเจริญดาบมังสารคามล่าสุดก็แพ้ให้กับยอดเพชรอชยะในรายการRWS ราชดำเนินโวลซีรีส์อันนี้ทักษิณนี่ครับฟอร์มหลังก็ยังสะดุดสะดุดครับแพ้หลังขาววอสังมาภัยแพ้ลุงกิจบอลุ่งโลดล่าสุดก็มาโชว์ฟอร์มสวยได้อีกครั้งครับชนะราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่นี่คือผลงานในเดือนที่ผ่านมาครับความได้เปรียบของยกอยู่ที่มุมแดงครับลุงกิจได้เปรียบ19ครับบนเวทียกที่3ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับ140ปอนด์ของลุงกิจครับ2 for you ขัดจะอยู่ที่เอวเดิมว่าเปลี่ยนเอวครับน่าสนใจครับยกที่3ครับต่อยซ้ายครับลุงกิจวงนอก IQ สมองมวยทักษิณดูดีกว่าแล้วครับแต่ว่าวงในดูครับอย่างที่เห็นครับโอ้โหแข็งแรงเหนียวเหลือเกินครับทางด้านลุงกิจตั้งรับจังหวะ2ดันระวังแข้งซ้ายขยับขยับโยกมัดหน้ากระแทกสลับขาแต่ว่าโดนถีบซ้ายเพกไว้ครับซ้ายเตะระพับคาไว้ครับรวมถ้ายืนห่างเดินไม่ติดมีโอกาสหลงแข้งซ้ายได้ครับด้านลุงกิจชัดเจนครับแต่ที่ผมเรียนไว้ครับตัวซ้ายยาวๆของทักษิณเล็กซ้ายยาวๆจิ้มซ้ายยกที่สามเราจะมาให้น้ำก่อนครับตามต่อในวันนี้ยกที่สี่ครับความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับ53บนที่ยกที่4เกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านลูกกิจเดินเปิดเกมเข้าหาครับเป้าหมายก็คือจับในตีครับขณะที่ทักษิณเลยครับเป้าหมายก็คือดันระวางแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ล้มลงอยู่ด้านล่างครับลูกกิจI'm not sure if you're going to be able to do that.
คงเดินต่อเนื่องครับเบียร์เข้าไปครับอยากเล่นน้ำเงินนะแต่ยกสุดท้ายความนักเตะอยู่ที่น้ำเงินครับ 4-5 ช่วงตัวรับท้ายที่สุดแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือลูกนี้ของทุ่งกิจแต่ว่าทำได้ดีครับว่าจะชอบแบบไหนสามวิสุดท้ายครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานแล้วครับดูแบบสิบวิสุดท้ายครับเดี๋ยวรอประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับหมดยกสุดท้ายครับตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับให้แชมเปี้ยนมุมแดง48น้ำเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยทองเสวกให้แชมเปี้ยนมุมแดง48น้ำเงิน49ครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับกรรมการเกิดไกลเก่าเกียร์ครับเห็นเหมือนกันครับให้แดง48แล้วก็น้ำเงิน49แชมเปี้ยนคนใหม่ครับสิ่งเล็กเดียวไม่ใช่ครับเอาชนะยินดีด้วยนะครับกับทางสิ่งเล็กดีเอ็นมวยไทยแม่ตีตัวแล้วคว้าแชมป์ร้อยชนิดความสุขอยู่ไปคลองครับในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณสุเมธ ซื่อสัตย์ สมบูรณ์นะครับ